ไม่มีใครที่อโรคยาปรมาราภาไม่มีสิ่งที่พรากชีวิตแกไปก็คือไอเขาเรียกฤาษีดวงจมูกมันจะกินเข้าไปข้างในเนี้ยเนื้อเยื่อแล้วก็จะมีการกระอักเลือดออกมาแล้วมันจะกินเข้าไปจนกระทั่งสุดท้ายกินกระดูกเข้าไปทั้งหน้ายุบไปหมดอะระยะเวลาที่กินนั่นคือความเจ็บปวดต้องเจ็บขนาดที่ว่าเจ็บตลอดเวลาแกก็บอกว่าเบิร์ดป้ารู้แล้วว่าอาการจิตไม่กระเพื่อมเป็นยังไงแกก็บอกว่าเริ่มก็ไหลออกใจแกก็เต้นอยู่ในอกเงี้ยตุ๊กตักตุ๊กตักตุ๊กตักแล้วอยู่ดีมันก็บอกว่าชิงเป็นถ้อยคำเรียงร้อยบอกเล่าเรื่องชีวิตทุกๆอย่างเวียนวนเรื่องราวแห่งสุขทุกข์ใจอลาเรียงร้อยมรณะคือตอนนั้นเนี่ยจะไปอยู่วัดเพื่อไปภาวนาเนี่ยค่ะแบบว่าภาวนาแบบว่าเป็นยาวเลยอ่ะมีเรื่องป้าแป๊ดเนาะแม่ชีเป็นป้าที่รู้จักกันที่วัดคือป้าแป๊ดเนี่ยเป็นตัวอย่างของโยมที่วัดทั้งคนแก่ด้วยสิ่งที่พรากชีวิตแกไปก็คือไอ้เขาเรียกฤาษีดวงจมูกมันจะกินเข้าไปข้างในเนี่ยเนื้อเยื่อแล้วก็จะมีการกระอักเลือดออกมาเพราะมันจะกินเข้าไปจนกระทั่งสุดท้ายกินกระดูกเข้าไปทั้งหน้ายุบไปหมดอ่ะกินดวงตาบอดมองไม่เห็นระยะเวลาที่กินนั่นคือความเจ็บปวดต้องเจ็บขนาดที่ว่าเจ็บตลอดเวลาตอนที่เบิร์ดไปตอนนั้นเป็นเข้าพรรษา3เดือนก่อนแกจะเสียชีวิตพรรษานั้นไม่ได้ไปอยู่วัดแต่ว่าใช้อาการไปเยี่ยมแกทุกเดือนละครั้งพอไปปุ๊บเนี่ยครั้งแรกตอนนั้นแกบวชละเพราะว่าเริ่มเป็นเยอะขึ้นแต่หน้าตารูปร่างยังคงเป็นปกติปวดมากเลยเบิร์ดไม่ไหวแล้วบอกว่าพระอาจารย์ให้สู้แต่ป้าไม่สู้แล้วเนี่ยป้าไม่สู้พระอาจารย์บอกว่าอย่าไปยอมแบบนั้นมันยอมแบบนั้นมันยอมไปไหลไปตามกรรมเจ็บปวดไปอะไรอย่างเงี้ยไปอีกทีนึงนอนละดูทีวีอยู่ลูกเพิ่งเอาทีวีมาติดให้นอนดูทีวีอยู่สักประเดี๋ยวนึงเบิร์ดก็เข้าไปหาแกก็บอกว่าเบิร์ดป้ารู้แล้วว่าอาการจิตไม่กระเพื่อมเป็นยังไงแล้วก็บอกคืออะไรป้าแป๊ดแต่ก็คุยได้แป๊บเดียวแหละนะแกก็บอกว่าวันนั้นอะกระอักเลือดไม่มีใครอยู่สักคนนึงแกก็บอกว่าเลือดก็ออกตลอดเวลาก็เอาทิชชู่ถมแกก็บอกว่าเริ่มก็ไหลออกใจก็เต้นอยู่ในอกเนี้ยตุ๊กตักตุ๊กตักตุ๊กตักแล้วอยู่ดีมันก็บอกว่าไหลออกไม่รู้เกิดอะไรขึ้นในแกข้างในชิ่งเงียบไปไอ้ที่มันแบบว่าจิตที่มันแบบว่าดิ้นอยู่ในอกเนี้ยมันก็เงียบนิ่งๆไปแต่แกยังลมหายใจอยู่แล้วแกก็ดูร่างกายมันทำงานไปแกก็บอกเนี่ยแกพบละจิตไม่กระเพื่อมนะเพราะว่าวันๆเนี่ยที่แกอยู่วัดเนี่ยที่แกป่วยเนี่ยแกก็ภาวนาไงจริงๆแล้วนะครั้งสุดท้ายที่ไปเยี่ยมแป๊ก็คือช่วงที่เข้าโรงพยาบาลแล้วหมอก็เตรียมมอร์ฟีนเตรียมอะไรไว้ให้เป็นกระบวนการรักษาเนาะเพื่อบอกว่าผ่อนคลายความเจ็บปวดของคนไข้แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ใช้เลยเพราะป้าแป๊ไม่ได้ร่างกายป้าแป๊ไม่ได้แสดงอาการว่าบอกว่าปวดเจ็บแล้วก็ไม่ได้แสดงเพราะว่ามันจะมีหลายอย่างที่บ่งบอกการปวดนะคะความดันการหายใจกันอะไรเงี้ยถ้าปวดมากอะไรเงี้ยนะแต่ว่าไม่มีอาการเหล่านั้นพระอาจารย์ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลไงบ้างโยมแป๊ดปวดไหมปวดตลอดเวลาค่ะก็เพิ่งรู้หมอก็เพิ่งรู้วันนั้นแหละว่าปวดตลอดเวลาแล้วทีนี้ว่าคิดว่าไม่ได้ทนแต่คงเป็นการเห็นความปวดแล้วก็เขาเรียกว่าเห็นความปวดเรียนรู้กับความปวดนั้นแล้วอยู่กับมันยังไงที่วัดเนี่ยลูกศิษย์ครูบาอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์ก็จะคนที่ภาวนาพระอาจารย์ถ้าตายก่อนพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์ก็พูดว่าก็ถ้าพูดไว้กับเราว่าจะให้เราเผาให้ก็เผาให้ก็คือเผาเชิงตะกอนอาจารย์ก็เทศบอกว่าป้าแป๊ดแสดงธรรมให้พวกเราเห็นนั่นคือธรรมก็คือธรรมชาติเป็นแบบนี้เกิดแก่เจ็บตายอะไรอย่างนี้นะจากที่เห็นในการเผาเชิงตะกอนที่วัดเนี่ยซึ่งเป็นความตั้งใจของครูบาอาจารย์นะมันเห็นความเป็นธรรมดาของการที่ต้องตายด้วยอะไรก็แล้วแต่ด้วยความรู้สึกที่จะหวงหาด้วยความรู้สึกเข้าใจด้วยอะไรก็แล้วแต่ไงคุณก็ต้องไปมันเป็นธรรมดาเป็นขั้นตอนที่คุณเกิดแล้วคุณมาแล้วคุณต้องไปอ่ะแล้วไปเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่มีอะไรที่คุณเหลือได้นะไม่มีจริงๆไม่มีจริงๆเสื้อผ้าหน้าผมหรือแม้แต่บางคนเราพูดถึงเรื่องว่าความดีงามของเขาไงจะอยู่ไงมันก็เป็นแค่สัญญาหรือความทรงจำระยะหนึ่งเท่านั้นมันเป็นแรงบันดาลใจให้ไปทำต่อแต่ว่าตัวใครตัวมันนั่นจริงแล้วอะนั่นสุดท้ายอะมันเป็นอย่างนั้นแล้ว
าเลยแบบว่าแล้วตรงเนี้ยมันทำให้มันอันนึงเนี่ยมันก็คลายความคลายนั้นปรากฏให้เราเห็นเนี่ยมันจะรู้ได้เองว่าแบบว่ามันจะไปหยิบไปกำไปจับอะไรเราจะไปเกลียดคนนี้หรือเราจะไปชอบคนนี้เราจะไปรักคนนี้ได้มากแค่ไหนแล้วเราอยู่ตรงไหนกันแน่ในเมื่อเคยเห็นแล้วว่าเรามันไม่มีเห็นด้วยตาเนื้อธรรมดาเนี่ยแหละนี่มันเป็นธาตุสี่ที่มันมีการรับรู้เข้ามาอะไรเงี้ยมันก็ได้เกิดการพิจารณาตามธรรมชาติขึ้นมาอันนี้เป็นประโยชน์สูงสุดถ้าถามนะว่าได้อะไรจากการที่ได้โอกาสเข้าใกล้ในการดูแลความตายเรามีความรู้สึกว่าโอ้ยเรานี่ยังไกลความตายเลยนะแต่จริงแล้วก็ไม่ไกลอย่างนั้นตายอลังเรียงร้อยมรดก